าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณระหว่างนี้ถ้าใครได้มีโอกาสไปรับวัคซีนก็อยากจะเชิญชวนแต่มันเกิดปัญหาขึ้นครับเพราะเมื่อวานนี้ถ้าจำกันได้สรุปสูตรการฉีดวัคซีนของคนไทยเข็ม1เป็นซิโนแวคเข็ม2เป็นแอสตราเซเนกาครับและจังหวัดแรกเลยก็ว่าได้ที่ออกมาขานรับนโยบายนี้ก็คือจังหวัดนนทบุรีออกเป็นประกาศปรับสูตรการฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องชาวนนทบุรีเมื่อวานนี้ในช่วงเย็นก็กลายเป็นที่ถกเถียงกันว่าเอ๊ะพร้อมแล้วจริงหรอคุณผู้ชมครับล่าสุดเลยนะฮะเช้าที่ผ่านมาครับสำนักงานสาธารณสุขของจังหวัดนนทบุรีมีการประกาศผ่านทาง Facebook ของนนพร้อมกลับมาฉีดวัคซีนสูตรเดิมแล้วนะฮะสูตรเดิมในที่นี้ก็คือ2เข็มยี่ห้อเดียวกันครับจากที่เมื่อวานบอกว่าเข็มแรกเป็นซิโนแวคเข็ม2เป็นแอสตราเซเนกาตามที่ทางการเขาเพิ่งจะแถลงข่าวกันไปแล้วเมื่อวานนี้อาจารย์หมอหลายคนก็ออกมายืนยันว่ามันเป็นสูตรที่ปลอดภัยวันนี้เกิดความวุ่นวายขึ้นแล้วครับที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะเพราะว่ามีหลายคนเข้าไปรับวัคซีนตามกำหนดสุดท้ายวันนี้จะฉีดแอสตราเซเนกาทั้ง2เข็มจำนวน 5,000 คนนะฮะค่ะโดยคุณกิรติผู้ระหงก็ลงพื้นที่นะคะไปสำรวจบรรยากาศพบว่ามีชาวจังหวัดนนทบุรีที่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบนนพร้อมทยอยเดินทางมารับการฉีดวัคซีนตามนัดค่ะหลายคนยอมรับว่าเกิดความสับสนกับชนิดของวัคซีนนะคะจึงตัดสินใจเดินทางมาเพื่อสอบถามเจ้าหน้าที่ที่หน้างานเพื่อความมั่นใจค่ะนายโกศลคล้ายผูกอายุ56ปีบอกว่าลงทะเบียนขอรับวัคซีนตั้งแต่เดือนมิถุนายนวันที่12กรกฎาคมก็ได้รับ SMS นัดหมายให้เดินทางมารับวัคซีนนะคะซึ่งระบุชัดเจนว่าเป็นแอสตราเซเนกาแต่ต่อมากลับมีประกาศเปลี่ยนสูตรวัคซีนเกิดความสับสนค่ะซึ่งหากจะต้องฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มแรกก็ยืนยันว่าจะขอชะลอการรับวัคซีนออกไปก่อนค่ะเขาบอกเขาส่งกันตั้งแต่เมื่อคืนว่าให้เปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงเรากำลังปรึกษากันว่าจะยังไงอาจเราไม่มั่นใจครับมีโอกาสที่จะยังไม่ฉีดจะรอไปก่อนโดยที่เราก็จะดูแลตัวเองอะไรประมาณนี้ให้ดีที่สุดมันกลัวผลข้างเคียงมันหนึ่งเดือนกว่าได้ฉีดแอสตราเนี่ยผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นมันสามารถเกิดขึ้นทันทีเลยอันนี้มาเปลี่ยนกระทันหันอย่างนี้ประชาชนเกือบทั้งหมดอ่ะนี่ไม่รู้เลยมารู้ที่หน้างานเนี่ยเหมือนมัดมือชกกันเลยโอ้มีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งกระทันหันแบบนี้ประชาชนคนธรรมดาทั่วไปบอกก็ปรับตัวไม่ทันเหมือนกันนะฮะอีกหนึ่งท่านครับคุณจันสุดาคุณจันสุดาบอกว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเข้าไปเช็คใน Facebook ของสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีแล้วก็ยังไม่เห็นว่าเขาจะประกาศเปลี่ยนแปลงกลับมาเป็นสูตรเดิมก็เลยตัดสินใจกดยกเลิกนัดหมายเพราะเมื่อวานนี้บอกว่าเข็มแรกจะเป็นซิโนแวคเข็ม2เป็นแอสตราเซเนกาเขาบอกเขาไม่มั่นใจในความปลอดภัยกดยกเลิกไปเลยครับหลังจากที่เข้าไปเช็คประมาณสัก10นาทีเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาปรากฏว่ากลับมาเป็นสูตรเดิม2เข็มยี่ห้อเดียวกันเธอบอกผิดหวังมากเสียสิทธิ์ไปแล้วอ่ะกดยกเลิกสละสิทธิ์ไปแล้วแล้วอย่างนี้ต้องทำยังไงต่อลองฟังดูฮะก่อนหน้านั้นก็เข้าไปดูในเพจแล้วนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจนกระทั่ง 7:00 น. กว่าๆแฟนเข้าไปดูอีกทีอ้าวเขาใช้สูตรเดิมอีกละนี่เพิ่งจะกดยกเลิกไปเมื่อ10นาทีก่อนที่เพจจะลงอะค่ะคือเราตัดใจยกเลิกใช่ก็เพื่อที่จะไม่ให้ทางนี้เขาต้องอะไรอะเขาต้องมาสิทธิ์กับเราไงก่อนไม่อยากฉีดแบบเปลี่ยนสูตรใช่ค่ะเพราะว่าอะไรอะคะเพราะว่าเราไม่เคยมีใครใช้สูตรนี้ทีแล้วเราเป็นกลุ่มแรกที่ต้องใช้อะแล้วเราตอนลงยืนยันนะก็เป็นเอสตานะแล้วคุณจะมาเอาซิโนแวคมาให้เราได้ยังไงในเมื่อยืนยันเป็นเอสตาก็คือถ้าไม่เอาสูตรเดิมแล้วก็ไม่เอาอยู่แล้วคือที่มันรู้สึกผิดหวังมากที่สุดก็เพราะว่าเขารอคิวมาประมาณ3เดือนแล้วอะพี่คิงพี่ลิซ่าคุณผู้ชมครับ3เดือนเฝ้ารอจะได้ฉีดวัคซีนเมื่อวานเปลี่ยนสูตรตัดสินใจยกเลิกกลับมาสูตรเดิมอีกทำตัวไม่ถูกแล้วฮะเพราะฉะนั้นสรุปตอนนี้จังหวัดนนทบุรีกลับมาคือสูตรเดิมนะครับ2เข็มคือยี่ห้อเดียวกันแล้วค่ะคือความเห็นที่มีเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดวัคซีนสลับชนิดสลับยี่ห้อกันเนี่ยฮะก็มีความเห็นที่หลากหลายทั้งในมุมของคนที่เห็นด้วยและมองว่านี่คือความจำเป็นต้องเร่งฉีดและบางมุมที่มองว่าเห็นว่ามันต้องระมัดระวังคุณผู้ชมวันนี้รวบรวมมาให้ครับคำยืนยันจากศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณนะฮะหรือว่าคุณหมอยงหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกของจุฬาเนี่ยบอกว่าการสลับวัคซีนเข็มแรกเป็นซิโนแวคแล้วเข็ม2เป็นแอสตราเซเนกาจะช่วยกระตุ้นภูมิต้านทานได้มากขึ้นครับ
เพราะประเทศไทยมีการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลต้าหรือว่าอินเดียซึ่งมันรุนแรงนะฮะการฉีดวัคซีนสลับยี่ห้อกันจึงมีความเหมาะสมมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง อันนี้หมอยงยืนยันเบื้องต้นฉีดไปแล้วกว่า 1,200 คนไม่มีรายใดที่อาการข้างเคียงรุนแรงอันนี้คือมุมมองของคุณหมอยงท่านแรกครับครับเช่นเดียวกับคุณหมออีกหนึ่งท่านครับศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับคุณหมอประสิทธิ์บอกว่าการใช้วัคซีนสลับรูปแบบกันในประเทศไทยพบว่ามีการกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้เร็วกว่าการใช้วัคซีนที่ผลิตจากชนิดเดียวกันแม้ว่าทางWHOเองจะยังไม่ให้การรับรองเพราะว่ามีกลุ่มทดลองน้อยก็ตามคุณหมอยืนยันว่ามันดีกับคนไทยณตอนนี้ที่สุดฮะค่ะขณะที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประกาศผ่าน Facebook Page นะคะว่าไม่มีนโยบายให้ฉีดวัคซีนเข็มที่1และเข็มที่2ต่างชนิดกันโดยให้ใช้ซิโนฟาร์มเป็นหลักค่ะยกเว้นผู้ที่อยู่ในโครงการศึกษาวิจัยหรือผู้ที่ฉีดแล้วมีอาการแพ้มีผลข้างเคียงรุนแรงจากเข็ม1สามารถให้วัคซีนต่างชนิดได้ในเข็มที่2ตามที่แพทย์เห็นสมควรค่ะครับผมเหล่านี้จะเป็นมุมมองของทางคุณหมอแล้วก็ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะฮะในขณะที่ความเห็นของอดีตนายกทักษิณชินวัตรเมื่อวานนี้ร่วมพูดคุยผ่านคลับเฮาส์ครับบางช่วงของการพูดคุยเนี่ยอดีตนายกทักษิณก็พูดถึงการฉีดวัคซีนสลับ2ชนิดกันด้วยนะครับครับมองว่าการฉีดเข็ม1ด้วยซิโนแวคและเข็ม2เป็นแอสตราเซเนกาเนี่ยวิธีนี้อาจจะเป็นวิธีการรักษาหน้าของรัฐบาลหรือเปล่าเพราะว่าสั่งซิโนแวคมาเยอะแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรมุมมองของอดีตนายกทักษิณก็คือไม่อยากให้เอาประชาชนมาทดลองครับเดาได้สองอย่างอย่างที่หนึ่งคือเซฟเฟสคือไว้หน้าคนที่สั่งซิโนแวคมาแล้วมันใช้การไม่ค่อยได้อย่างที่สองก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเพราะซิโนแวคก็ฉีดไปแล้วแอสตราก็มีอยู่แต่แอสตราก็ไม่ได้10ล้านตามเป้าหมายหรอกนะครับที่บอกว่าอีก65ล้านโดสภายใน1ปีเนี่ยมันก็ไม่ได้10ล้านโดสเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าเอาผสมก็แล้วกันจะได้เซฟเฟสกันทุกฝ่ายแต่ว่ามันปัญหาคือว่าวันนี้คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อเนี่ยรู้ไหมว่ามันใช้ได้หรือยังมีรีเสิร์ชมีอะไรได้ทดลองหรือยังหรือว่าหมอทั้งหลายทดลองแล้วนะหรือท่านนายกประยุทธ์ได้ทดลองแล้วพอเห็นมีรูปถ่ายฉีดวัคซีน4รูปนี่เนี่ยไม่รู้ว่าตกลงใครทดลองอันนี้อย่าเอาประชาชนส่วนใหญ่มาเป็นหนูทดลองในเมื่อเรายังไม่รู้ว่ามันใช้ได้เปล่าคือผมไม่ว่านะไม่ได้บอกว่าไม่เห็นด้วยนะแต่ว่าอยากจะให้รอบครอบท่านเองคือนอกเหนือจากประเด็นการฉีดวัคซีนแล้วเมื่อวานนี้ผู้ร่วมเสวนาถามไปที่คุณทักษิณนะครับเกี่ยวกับความคิดเห็นเรื่องของการเปลี่ยนม้ากลางศึกแล้วก็ถามว่าคุณทักษิณพร้อมไหมที่จะกลับมาเป็นนายกเพื่อช่วยประเทศไทยคุณทักษิณจะว่ายังไงลองฟังดูฮะ สติปัญญาแล้วก็สุขภาพร่างกายพร้อมไหมพร้อมแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นนายกหรอกครับวันนี้แค่นายกเขาใช้ผมบอกว่าพี่ผมขอปรึกษาเรื่องนั้นเรื่องนี้หน่อยนะผมก็เวิร์กฟอร์มดูไบโดยที่ไม่ต้องไปเป็นนายกกับเขาก็ได้แล้วผมก็ยินดีช่วยเลยครับเพราะว่าตู่เขาเป็นรุ่นน้องผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขาคุยกับผมเขาซูมคุยกับผมก็ได้หรือโทรศัพท์คุยก็ได้ปรึกษากันได้เงินเดือนก็ไม่เอาฮะค่าโทรศัพท์ก็ออกเรื่องนี่คือคำตอบและก็คำแนะนำจากอดีตนายกทักษิณนะฮะครับนอกจากนี้เจ้าตัวยังบอกอีกด้วยนะครับว่าอาจจะมีข่าวดีกลับมาประเทศไทยมาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิเลยครับประตูหน้าด้วยจะออกประตูหน้าและส่วนตัวเชื่อว่าจะมีการยุบสภาในไม่ช้านี้ครับหลังจากตอบคำถามต่างๆแล้วก็มีการให้ข้อมูลที่ดูร้อนแรงล่าสุดครับในโลกออนไลน์แฮชแท็กพี่โทนี่กลับไทยแน่นี่คือร้อนแรงมากอยู่อันดับ4เมื่อตอนช่วงเช้าๆล่าสุดฮะ 10:58 นาทีตอนนี้ตกมา1อันดับอยู่อันดับที่5แต่คนใช้ข้อความแฮชแท็กนี้ 324,000 กว่าข้อความแล้วนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนทางการเมืองในวันนี้นะคะสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ